ทีนี้ค่ะขยับมาที่วงการ e-sport กันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะก็มีการจัดศึก e-sport ASEANLAN ค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะจังหวัดสงขลาก็เชื่อว่าจะมีเงินสะพัดเข้ามาสู่จังหวัดกว่า60ล้านบาทค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็มีพี่โอปอนะหนึ่งในผู้ประกาศของเราไปร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ไม่มานี่เพราะว่าไปติดงานนี้อยู่อ๋อหนีเที่ยวหนีเที่ยวไปอยู่ที่สงขลาอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬา e-sport นะคะรายการ Thailand e-sport championship 2022ที่ศูนย์การค้า Central Festival หาดใหญ่ค่ะระหว่างวันที่8จนถึงวันที่11กันยายนโดยก็จะมีการแข่งขันรายการที่จะมีการชิงชัยกันทั้งหมด4เกมด้วยกันค่ะนั่นก็คือ ROV Free Fire Tekken 7แล้วก็รวมถึง eFootball ค่ะโดยเฉพาะ Tekken 7แล้วก็ eFootball เนี่ยก็จะมีการแข่งขันคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านนายประสงค์บริรักษ์นะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าสำหรับจังหวัดสงขลาทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้รับมอบหมายแล้วก็ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยให้การดำเนินการจัดการแข่งขัน e-sport รายการ Thailand e-sport championshipนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา e-sport ของประเทศไทยพร้อมกับการจัดงานเสวนาการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา e-sport ของประเทศไทยเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยโดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็มีนักกีฬาเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,080 คนโดยคาดการณ์ว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงานเนี่ยเป็นจำนวนกว่า 10,000 คนด้วยกันแล้วก็จะสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลากว่า60ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกวันแรกค่ะซึ่งไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การแข่งขันเกม Tekken 7ซึ่งก็มีผู้เล่นชื่อดังค่ะอย่างนพรุตเหมพมรหรือว่า TLN Book ลงสนามด้วยลงสนามการแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของรอบคัดเลือกค่ะก็เป็นทาง TLN Book นะคะที่โชว์ฟอร์มสมราคาค่ะเอาชนะกาลันยูเกตแก้วหรือว่า SPL อาร์เจไดไป2-0เกมคว้าตั๋วเข้าไปรอแข่งในรอบ8คนสุดท้ายซึ่งก็จะทำการแข่งขันในวันที่11กันยายนนี้ค่ะครับ